เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเสนอฉากบางฉากที่โผล่มาในเทรลเลอร์ของตัวอย่างเกม Poppy Playtime Chapter 2ที่มีจุดน่าสนใจอย่างฉากนาฬิกาฉากนี้กันนะครับผมหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงกับคลิป Poppy Playtime Chapter 2นะครับผมแหมตัวเกมยังไม่ออกแต่ขยันทำคลิปเหลือเกินเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมตัวอย่างเพิ่งปล่อยไปประมาณวันหรือ2วันที่แล้วนะครับก็ผมทำคลิปพูดถึงข้อมูลในเทรลเลอร์ไปแล้วนะครับผมคลิปนี้ใครที่ยังไม่ดูสามารถไปดูได้กันนะครับผมก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงฉากฉากหนึ่งซึ่งมันเป็นฉากที่มีหลายๆคนในคอมมูนิตี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาในคลิปของผมว่าเฮ้ยพี่ฉากนี่แหละมันเป็นฉากที่บ่งบอกถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในตัวเกมนะครับผมก็ฉากฉากนั้นจะเป็นฉากอะไรนะครับผมก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับโอเคครับฉากที่เรากำลังจะพูดถึงกันในคลิปนี้ก็คือฉากนี้นั่นเองนะครับผมมันเป็นฉากที่อยู่ในเทรลเลอร์ชัตเตอร์ที่2ช่วงนาทีที่24วินาทีนั่นเองนะครับผมมันจะเป็นฉากที่เราน่าจะเห็นว่าเป็นสถานีรถไฟแล้วก็ตรงกลางเป็นลานกว้างๆ ข้างบนตรงกลางที่เด่นเลยก็คือจะมีนาฬิกาเรือนนึงวางอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมสีสันในฉากนี้ก็ค่อนข้างที่จะจูดฉาดพอสมควรนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมตั้งทฤษฎีว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามองฉากนี้ดีๆข้างบนซ้ายกับขวามันจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับใยมุมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็เลยตั้งทฤษฎีว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะไอ้ตรงกลางฉากเนี้ยที่มันเป็นที่โล่งกว้างๆอันกลมๆนั้นน่ะมันอาจจะเป็นสแตนหรือว่าฐานที่ตั้งของมัมมี่ลองเล็กส์หรือว่าคุณแม่มือมุมขายาวตัวสีชมพูตัวนั้นก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าดูจากฉากทุกอย่างคุณผู้ชมการจัดวางมันดูเข้ากันมากๆและยิ่งมีใยมุมที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันยิ่งสนับสนุนทฤษฎีของผมไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับผมและส่วนในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงอะไรสิ่งที่คนหลายคนกำลังพูดถึงกันในคอมมูนิตี้ตอนนี้และผมเห็นเยอะมากเพราะว่ามาคอมเมนต์ในคลิปของผมนะครับนั่นก็คือเรื่องนาฬิกาตรงกลางนั่นเองนะครับผมเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่เวลาที่นาฬิกาตรงกลางนี้เข็มชี้อยู่นะมันอาจจะเป็นวันที่ปล่อยเกมตัวเต็มของชัตเตอร์2ก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าไม่ผิดพลาดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เวลาที่ชี้นาฬิกาเนี่ยมันจะมีเข็มยาวกับเข็มสั้นนะครับผมเข็มสั้นน่าจะชี้อยู่ที่ตัวเลข3แล้วก็เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นวันที่12เดือน3หรือไม่ก็อาจจะเป็นวันที่3เดือน12ก็ได้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะใช่อันหลังนะเพราะมันจะยาวโคตรเลยปล่อยให้เลือดต้นปีตัวเกมมาปล่อยทีสิ้นปีนี้ไม่น่าจะใช่นะครับผมถ้ามีความเป็นไปได้สูงก็น่าจะเป็นวันที่12เดือน3ก็คือมีนาเดือนหน้านั่นเองนะครับผมอีกไม่กี่10วันก็จะถึงแล้วนะครับผมแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมอันนี้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นนะครับผมเนื่องจากว่าเรายังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่ว่าเข็มสั้นชี้ไปที่เลข3แล้วก็เข็มยาวชี้ไปที่เลข12เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงเวลาอะไรกันแน่นั่นเองนะครับผมก็มีคนตั้งทฤษฎีโยงกันไปต่างๆนานานะครับผมมองตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมคิดว่าอาจจะเป็นเวลาที่ตั้งเฉยๆก็ได้มีอะไรแต่ว่าคนแบบเราเนี่ยเอามาใส่ความหมายให้มันเองนั่นเองนะครับผมมีอีกหนึ่งจุดที่ผมคิดว่าไม่รู้ว่าหลายๆคนลืมคิดเรื่องนี้ไปหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมมาเอะใจตั้งแต่แรกที่เห็นนาฬิกานี้แล้วก็พิคิดพิเคราะห์นะครับผมถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนาฬิกาเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่มีเลขโรมันอยู่นะครับผมแต่นาฬิกานี้มันก็มีความผิดปกติบางอย่างอยู่นั่นก็คือมันกลับหัวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเรามองจริงๆอ่ะตามหลักแล้วตัวเลข12มันควรจะอยู่มุมบนสุดถูกปะ1 2 3ก็อยู่ฝั่งขวาแต่ทีเนี้ยไอ้1 2 3มันอยู่ฝั่งซ้ายและเลข12อ่ะมันกลับมาอยู่ข้างล่างแทนเท่ากับว่าไอ้นาฬิกาเนี่ยมันวางกลับหัวอยู่นั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่าตัวเลขเข็มสั้นเข็มยาวจะชี้ตรงตามปกติก็ตามแต่ว่าโพซิชันการวางของนาฬิกามันกลับหัวเว้ยซึ่งผมมองว่ามันแปลกนะเนื่องจากว่าอ็อบเจกต์ต่างๆที่อยู่ในฉากเนี่ยอย่างเช่นพื้นหรือว่ารถไฟที่เด่นชัดนะครับผมมันก็อยู่ในบริบทการจัดวางที่ปกติคือเก็ตปะคือมุมมองเนี้ยเป็นมุมมองที่คนเราสามารถเดินไปและเห็นได้แบบตามปกติมุมมองของเรานะครับผมแต่ว่าไอ้เจ้านาฬิกาเนี่ยมันกลับวางกลับหัวซะงั้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนนะครับผมเลยตั้งคำถามว่าเหตุใดนาฬิกาเนี่ยถึงตั้งกลับหัวซึ่งมันก็มีทฤษฎีที่เป็นไปได้นะครับผมท่าที่ผมตั้งขึ้นได้เลยนะก็คือเจ้านาฬิกาเนี่ย
าจจะไม่ได้มีไว้ให้เราดูแต่มีไว้ให้ใครบางคนที่ห้อยหัวลงมาจากเพดานดูก็เป็นไปได้ครับผมโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวเหมือนฟังแล้วเหมือนผีใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะคือผมมองว่าอะไรบางอย่างที่มันห้อยหัวจากเพดานสิ่งนั้นมันคืออะไรครับแน่นอนครับผู้ชมมันมีมุมอยู่ด้วยและห้อยหัวลงจากเพดานเพื่อดูเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเจ้ามามี่ลองเล็กซ์แน่นอนครับผมตอนนี้ยังไม่รู้ว่านางชื่ออะไรนะก็ต้องเรียกชื่อยาวๆไปก่อนว่ามามี่ลองเล็กซ์นะครับผมซึ่งตามปกติคุณผู้ชมเวลาแมงมุมไต่กำแพงอะไรเงี้ยมันโหนใหญ่ลงมาก็ต้องกลับหัวถูกปะอย่างสไปเดอร์แมนก็คือโหนใหญ่ลงมาก็ต้องหัวกลับลงข้างล่างถูกปะเออซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันสอดคล้องไปเป๊ะเลยเว้ยถ้าเกิดว่านาฬิกาเนี้ยอาจจะทำไว้ให้เจ้ามามี่ลองเล็กซ์มองดูก็ได้ว่าตอนนี้เวลาไหนเพราะว่าตัวนางเวลาโหนอยู่มันใหญ่ที่อยู่ติดอยู่บนเพดานเนี่ยก็ต้องมองกลับหัวถูกปะซึ่งมันก็จะสอดคล้องไปเป๊ะเลยว่าทำไมนาฬิกาเลยเนี่ยถึงวางกลับหัวนั่นเองนะครับผมเออทำไปเล่นไปผมแบบเฮ้ยมีความเป็นไปได้สูงนะเว้ยอย่าว่าซึ่งก็ไม่แน่นะครับผมว่าไอ้นาฬิกาเลยเนี่ยตอนแรกนะตอนแรกอาจจะวางปกติก็ได้แต่ด้วยตัวแม่นางมามี่ลองเล็กซ์เนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งวางตรงแล้วกูต้องห้อยหัวกูมองไม่รู้เรื่องนางอาจจะเป็นคนจับนาฬิกากับหัวเองก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ก็เดาๆกันไปนะครับผมแต่คิดว่าพอจะมีความเป็นไปได้สูงอยู่นะที่เป็นเหตุผลว่านาฬิกานี้ทำไมถึงวางกลับหัวนะครับผมส่วนเรื่องของเข็มสั้นเข็มยาวที่ชี้ไปที่เลข3กับเลข12เนี่ยจะเป็นวันแล้วก็เดือนที่จะลงตัวเกมเต็มของชัตเตอร์2จริงหรือไม่อันนี้เราก็ยังไม่สามารถฟันธงหรือก็บอกความจริงได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทางตัวเกมเต็มๆหรือว่าทาง Official เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มาแจ้งนะครับผมว่าตัวเกมของ Chapter 2จะลงขายสตรีมวันไหนนะครับผมและอีกอย่างก็คือตัวเกมที่เป็นโมบายเนี่ยก็ยังถูกระงับเอาไว้ก่อนด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายอีกหนึ่งข่าวด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงต่อก็ต้องรอข่าวจากทางผู้พัฒนาเกมอีกทีนึงนั่นเองนะครับผมยังไม่หมดหวังนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้ว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันที่วางกลับหัวแบบนี้มันเป็นเพราะว่ามีไว้ให้เจ้ามามี่ลองเล็กกลับหัวดูจริงๆหรือเปล่าหรือว่าตัวเลขที่เข็มสั้นเข็มยาวชี้ให้ไปเนี่ยมันคือวันที่ทางค่ายเกมจะปล่อยตัวเกมเต็มๆของ Chapter 2จริงๆหรือเปล่าคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรออ่านอยู่นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับผมมันเป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดเฉยๆนะอาจจะผิดก็ได้หรืออาจจะถูกก็ได้นะครับผมยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะว่ามันจะอะไรยังไงนะครับผมคลิปน่าจะเป็นคลิปหลอนๆอะไรหรือว่าคลิปอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ Final Freddy หรือแม้แต่เป็น Poppy Playtime อีกก็อย่าลืมติดตาม YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ